ลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะช่วงนี้ยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะพิมพ์ HJ ชื่อนามสกุลรวมไปถึงคำถามส่งมาที่422-1606นะคะและวันนี้นะคะก็ต้องบอกว่าใครที่ส่งเข้ามาอาจจะมีลุ้นเป็นผู้โชคดีได้รับหลวงปู่ทวดตอนนี้เหลือเพียงแค่2ท่านเท่านั้นครับรวมถึงนะฮะท่านใดที่ไปเซียนบุ๊กนะครับแล้วอยากได้หนังสือดีๆกับลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตนะครับตอนนี้ก็มีจำหน่ายอยู่ท่านผู้ชมท่านใดสนใจก็ไปที่เฟซบุ๊กนะครับค่ะณเวลาที่ไปหาซื้อมาแล้วก็เจอครัวถาแล้วก็สามารถนำมาให้อาจารย์ลงลายเซ็นได้และขวัญได้ที่ระลึกจากครูไปนะครับนานแล้วท่านเลยรวมไปถึงพิธีผูกขวัญแม่นางรถด้วยนะใครที่อยากจะไปร่วมพิธีร่วมกันโทรเข้ามาลงทะเบียนโทรเข้ามาสอบถามทีมงานได้จะแอบกระซิบดังๆว่าทุกๆช่วงแบบพักเบรกอาจารย์ก็จะไปคอยแบบสังเกตดูเลยว่ามีคนโทรมาหรือยังบางครั้งไม่แน่เผลอๆผู้ชมได้รับโทรศัพท์อาจารย์เสียงผมก็ได้นะครับนั้นโทรก็มาอย่ารอรีนะครับถ้าเต็มแล้วผมขอปิดโครงการเพราะอยากดูแลอย่างเป็นพิเศษนะครับท่านก็ทราบอยู่ว่าทั้งพิธีกรรมทั้งลายเซ็นทั้งการเสริมท่าถ้าผมจัดแต่ละครั้งแล้วนะไม่เหมือนใครและก็ไม่มีใครเหมือนจริงๆครับหนึ่งเดียวจริงๆใช่ค่ะนะหมอครั้งนี้พิธีครั้งยิ่งใหญ่มากนะคะแล้วก็เราจะได้ไปร่วมการต่อยอดในการช่วยเหลือเด็กๆรวมไปถึงผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากในโครงการมิราเคิลมหากุศลคืนชีวิตฉะนั้น2หมายเลขนี้0881997972และ0851293697นั่นเองเอาล่ะมาที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าเอ็ดนี่เลยครับท่านผู้ชมครับคุณนัทอัญชสาเปลี่ยนชื่อมาเยอะมากขอลายเซ็นใหม่ด้วยลายเซ็นใหม่นะนะครับลายเซ็นใหม่ลายเซ็นชื่อเรียนลายเซ็นต้องดีใช่ค่ะแล้วเปลี่ยนมาบางทีตัวเองเรียกตัวเองไม่ถูกนะฮะนิติตาก็จะเปลี่ยนเหมือนกันไม่เปลี่ยนละค่ะเดี๋ยวเขาเรียกผิดไม่ทั้งเปลี่ยนชื่อทั้งนามสกุลก็ไม่เปลี่ยนนะไม่เปลี่ยนอ๋อมั่นใจครับนะครับเดี๋ยวจะเรียกผิดคุณนัทอัญชสานะครับลายเซ็นเตโชธาตุนะครับพิเศษเพราะเปลี่ยนชื่อเรียนลายเซ็นต้องดีด้วยนะครับเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะมาSMS ต่อมาคุณเอกจิรดลนะเลขบัตร976จะถูกเลิกจ้างหรือเปล่าลายคุณเอกเขาก็ว่าจะเลิกอยู่นะแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับคุณเอกเป็นกำลังใจให้นะครับยังไม่ถึงขนาดออกแล้วครับนะยังไงก็ยังต้องสู้ต่อเพราะคุณเนี่ยช่วงนี้วิกฤตเยอะหลากหลายอย่างแต่ขอมอบหลวงปู่ทวดเป็นกำลังใจคุณเอกนะครับเอาล่ะนะสองท่านแล้วเหลือท่านนึงว่าจะใครจะมีโอกาสได้รับไปนะคะ SMS ต่อมาค่ะอีกหนึ่งท่านเลยนะครับท่านนี้นะครับปนัดดานะครับคุณปนัดดาเลขบัตร751งานอะไรดีขอลายเซ็นบอกส่งครั้งแรกเลยค่ะแสดงว่าเพิ่งติดตามรับชมรายการนะฮะลายเซ็นเนี่ยจัดมา 4-5 ปียังมีคนต้องการอีกเยอะอีกมากมาย751เป็นช่วงที่ปนัดดาต้องได้รับการนะฮะคือว่าตัดสินใจอย่างปฏิบัติทันด่วนเรื่องงานเลยงานอะไรดีกำลังจะได้ดีเรื่องงานที่จะได้เข้ามานะช่วงนี้ถ้าสมัครงานจะได้ข่าวดีไม่เกิน2เดือนแต่ถ้างานในด้านอะไรฮะงานในด้านเรียกว่างานในด้านที่คุณจะต้องส่งเสริมเติมเต็มนะไม่ใช่งานมวลชนนะฮะแต่เป็นงานด้านบัญชีและการเงินแล้วถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้มีกิจการนะฮะมินิมาร์ทเล็กๆเนี่ยไว้สักนิดนึงจะไปได้ดีไปได้สวยถ้าเป็นกิจการส่วนตัวนะครับมาลายเซ็นเลยนะครับปนัดดาครับแล้วส่งครั้งแรกก็โชคดีแบบนี้เลยนะได้รับหลวงปู่ทวดด้วยนะคะครับมานี่แหละครับรับไปเลยฮะลายเซ็นนี้ครับเอาละค่ะตอนนี้มาถึงเรื่องราวของตำราความเชื่อโบราณกันบ้างดีกว่านะคะการไหว้บูชาพระนเรศวรเป็นอย่างไรบ้างฟังจากอาจารย์เลยค่ะครับผมกับตำราความเชื่อวันนี้นะครับการบูชาเครื่องสักการะบูชาพระนเรศวรมหาราชนะครับนะถ้าบูชาพระองค์ท่านเนี่ยนะเราก็จะใช้กุหลาบแดงดอกจำปีแล้วก็พวงมาลัยนะครับเป็นมาลัยก่อนก็ได้ยิ่งดีเลยน้ำผึ้งหลวงแล้วก็พระกัจจหารไทยแบบง่ายๆนะถ้าเป็นอาหารแบบเดินทัพยิ่งดีเช่นของแห้งของเค็มอาหารตากแห้งไข่ต้มเป็นต้นนะครับแล้วก็ของหวานต่างๆนะฮะอาจจะเป็นทองหยิบทองหยอดไฟทองนะของที่เป็นมงคลผลไม้ไทยประเภทต่างๆแล้วก็น้ำเปล่าแล้วก็น้ำจันทร์ของพวกนี้บูชาสักการะขอพรพระองค์ท่านได้เลยนะครับกับตำราความเชื่อวันนี้นะครับเอาล่ะไปคะมาในส่วนของอีเมลกันบ้างดีกว่าอีเมลว่าอย่างไรวันนี้คุณเพ็ญนภาบอกว่ากลับมาคบกับแฟนเก่าที่เลิกลาไปหลายครั้งนะเพราะว่าเขาเจ้าชู้จะมีโอกาสได้เลิกกันอีกไหมครับถามเลิกลาครอบครัวตอบยากแต่บอกว่าเป็นหลังๆนี่เขาเริ่มดีขึ้นนะเพ็ญนภายังไงก็ให้โอกาสกันนะครับโอกาสนะเยียวยานะคบกันดูแลกันนิดนึงนะเราพยายามมองในด้านดีเขาก็มีนะครับให้โอกาสซึ่งกันและกันมีโอกาสดีครับแล้วมีปัญหากับหัวหน้างานจะได้เปลี่ยนงานเมื่อไหร่คะ
เร็วๆนี้ครับไม่นานแล้วนะครับเขาอยากให้คุณเปลี่ยนจะตายอยู่แล้วค่ะคุณเพ็ญนภาลายเซ็นครับลายเซ็นนะคะอยากเปลี่ยนไหมล่ะมั้ยมากๆค่ะหนูอยู่คู่กับอาจารย์ดีแล้วโอเคทั้งมั้ยยังอยู่ต่อคุณเพ็ญนภาก็ต้องอยู่ต่อเหมือนกันนะฮะอดทนกันหน่อยนึงนะครับช่วงนี้อากาศร้อนใจเย็นๆครับใช่ค่ะมาในส่วนจดหมายบ้างค่ะคุณเกษราพรว่าอย่างไรมีโรคประจำตัวค่ะปวดหัวมา20กว่าปีรักษาก็ไม่หายเป็นเพราะกรรมหรือเปล่าวิธีฮะการบำบัดในเรื่องของการใช้สมาธิกรรมฐานช่วยได้เยอะเดี๋ยวผมส่งแผ่น VCD กสิณไปนั่งเจริญสมาธิกรรมฐานช่วยกำหนดดวงจิตเราให้นิ่งขึ้นการเครียดคลายความเครียดนะฮะสภาวะร่างกายจะได้ปรับความสมดุลได้เกิดขึ้นในชีวิตด้วยนะครับแล้วก็ขอลายเซ็นเตโชธาตเลยค่ะเตโชธาตนะครับเปลี่ยนกระดาษก่อนนะครับเซ็นเตโชธาตคุณเกษราพรเกษราพรนะครับทั้งว่าชมบัตรการประจำแล้วก็ชอบลายเซ็นเตโชธาตเหมือนที่ผมชอบเลยครับนะลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตครับเอาละค่ะนะคุณผู้ชมเองก็ติดตามนะคะรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube แล้วก็รวมไปถึงในส่วนของ Facebook Fanpage นะคะแล้วก็สำหรับผู้ชมก็ติดตามรายการกันทุกวันพุธถึงวันศุกร์ 18:00 น. ถึง 19:30 น. วันนี้เวลาอาจารย์ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ